โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่เราจะพูดตรงนี้นะครับก็คือเรื่องของสนามแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็กแมกเนติกฟิลด์นะที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องสนามไฟฟ้าใช่ไหมครับเราบอกว่าประจุทำให้เกิดสนามไฟฟ้าแต่ว่าที่เราเน้นช่วงแรกๆที่เราเน้นเยอะคือประจุที่มันอยู่นิ่งเนี่ยหรือประเด็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตเนี่ยนะครับไฟฟ้าสถิตนะก็คือประจุอยู่นิ่งไหมในกรณีของประเด็นไฟฟ้าสถิตก็คือประจุมันอยู่นิ่งงั้นพอประจุอยู่นิ่งเนี่ยเรารู้ว่ามันเกิดสนามไฟฟ้ามันทำให้เกิดสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นรอบๆประจุที่อยู่นิ่งเนี่ยนะมันมีสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นอันนี้เราพูดถึงไปแล้วทีนี้คำถามก็คือแล้วถ้าเกิดประจุมันเคลื่อนที่ล่ะก็คือถ้าประจุมันเคลื่อนที่เกิดกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนประเด็นที่เราพูดไปแล้วก็คือมันเกิดเรื่องของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่เราเพิ่งพูดไปนะครับแต่มันยังมีประเด็นอื่นที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประจุเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์อีกอันนึงคือสิ่งที่เราเรียกว่าสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับทีนี้สนามแม่เหล็กเนี่ยมันคือปรากฏการณ์ที่เรารู้จักมาก่อนที่จะรู้ด้วยซ้ำว่ามันเกี่ยวข้องกับประจุเคลื่อนที่ใช่ไหมเรามนุษย์เนี่ยรู้จักแม่เหล็กมานานมากนะครับเป็นพันๆปีมาแล้วนะหลักฐานที่ชัดเจนก็คือมันมีการประดิษฐ์อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเข็มทิศใช่ไหมเรื่องนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าใครสร้างเข็มทิศก่อนกันนะครับแต่ถ้าถามผมเชื่อว่าคนที่สร้างเข็มทิศเป็นยุคแรกๆคือจีนคนจีนแต่ก่อนเขาถ้าใครเคยดูหนังจีนจะเคยเห็นไอ้ที่มันเป็นแผ่นแปดเหลี่ยมแล้วมันมีคล้ายๆช้อนวางอยู่แล้วเขาไว้แบบเวลาไปปราบผีเห็นไหมแล้วช้อนมันหมุนไปหาว่าผีอยู่ที่ไหนอะไรพวกนั้นนะครับแต่จริงๆอันเนี้ยมันคือแม่เหล็กตัวของจริงนะครับซึ่งคนสมัยก่อนเขารู้ว่ามันมีธาตุบางชนิดเนี่ยหรือหินบางชนิดเนี่ยที่มันมีสมบัติพิเศษสมบัติพิเศษที่ว่าก็คือมันจะดูดกับเหล็กก็คือเอาเหล็กเข้าไปใกล้เนี่ยมันจะดูดใช่ไหมเหมือนแม่เหล็กที่เรารู้จักกันทุกวันเนี่ยอย่างเนี้ยไอ้ปากกาไอ้ Apple Pencil เนี่ยนะครับเรารู้ว่าที่มันติดอยู่กับตัว iPad ได้ก็เพราะว่ามันมีแม่เหล็กอยู่ใช่ไหมคนสมัยก่อนเขาก็รู้ตรงนี้มานานแล้วว่าเอ้ยมันมีเหล็กเอ้ยไม่ใช่มีหินบางชนิดเนี่ยที่มันดูดกับเหล็กได้แต่สิ่งที่เขาค้นพบมากกว่านั้นก็คือพอเราเอาหินชนิดเนี้ยมาฝนให้เป็นแท่งเล็กๆแล้วเอาอย่างเช่นเอาไปลอยน้ำหรือเอาไปวางเอาไว้ในที่ที่มันสามารถจะหมุนได้อย่างอิสระเนี่ยปรากฏว่าไอหินชนิดเนี้ยมันชี้ในทิศเหนือใต้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมไม่ว่าเราจะจับมันพลิกไปพลิกมาไงเนี่ยมันจะชี้ในทิศเหนือใต้เสมอใช่ไหมและนั่นคือจุดกำเนิดของสิ่งที่เราเรียกว่าเข็มทิศไหมมันทำให้คนรู้ว่าเฮ้ยทิศเหนือทิศใต้เนี่ยมันอยู่ทางไหนใช่ไหมครับแล้วมันทำให้เรารู้ว่าขณะนี้เรากำลังหันหน้าไปในทิศทางไหนเทียบกับทิศเหนือทิศใต้คือถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่ถูกไหมเราสามารถจะดูได้ว่าแนวตะวันออกตะวันตกอยู่ทางไหนแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อเหนือใต้มันก็จะขวางกับแนวตะวันออกตะวันตกแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในที่ที่ไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือช่วงกลางคืนใช่ไหมเราจะไม่รู้ว่าเอ้ยทิศเหนือทิศใต้เป็นที่ไหนวิธีการที่เขาจะใช้ดูทิศในช่วงกลางคืนถ้าไม่ใช้เข็มทิศเขาทำไงรู้ไหมในตอนกลางคืนถ้าจะดูทิศเหนือเขาจะดูจากอะไรดูจากดาวก็คือดูดาวเหนือถูกไหมครับ
แต่ว่าการบอกแบบนี้มันก็บอกได้คร่าวๆมันไม่ได้บอกได้ละเอียดมากนักแล้วถ้าเกิดคุณดูดาวไม่เป็นทำยังไงไม่รู้เลยว่าทิศไหนอยู่ทางไหนใช่ไหมแต่ถ้าเรามีเข็มทิศปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าเอ้ยทิศเหนือมันอยู่ทางไหนใช่ไหมซึ่งตรงนี้มันช่วยให้เกิดการจะเรียกว่าเป็นการปฏิวัติการเดินทางเลยก็ได้ก็คือทำให้คนเนี่ยสามารถจะเดินทางระยะไกลโดยเฉพาะยิ่งเดินทางไปทางทะเลเนี่ยโดยที่ไม่หลงทางโดยเฉพาะยิ่งในตอนกลางคืนใช่ไหมเพราะเดินทางไปทางทะเลสมัยก่อนมันไม่มี GPS มันไม่มีแผนที่บอกว่าจะต้องไปทางไหนแม้ไม่มีดาวเทียมมันก็ใช้วิธีการดูตามทิศของเข็มทิศไปนะครับอันนั้นน่ะคือปรากฏการณ์แรกๆที่มนุษย์รู้จักสิ่งที่เรียกว่าแม่เหล็กนะครับแต่ต่อมาเมื่อมีการศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยเราพบว่าเฮ้ยแม่เหล็กเนี่ยมันมีผลกับประจุที่เคลื่อนที่ที่สำคัญก็คือมันมีผลกับกระแสไฟฟ้าหมายความว่าถ้าเราผ่านกระแสเข้าไปในเส้นลวดแล้วเอาเส้นลวดนี้ไปวางใกล้ๆกับก้อนแม่เหล็กพบว่ามันเกิดผลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเราก็เลยเริ่มรู้ว่าอ๋อไอ้แม่เหล็กเนี่ยมันสัมพันธ์กับประจุที่เคลื่อนที่นะมันสัมพันธ์กับประจุที่เคลื่อนที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เอาประจุเคลื่อนที่ไปวางไว้กับใกล้ๆกับก้อนแม่เหล็กเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในการพัฒนาทางในทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่เราจะพูดถึงต่อจากนี้นะครับแต่ว่าพอเราสรุปได้แล้วทุกวันนี้ว่าอ๋อสนามแม่เหล็กเนี่ยมันสัมพันธ์กับประจุเคลื่อนที่เนี่ยเราก็พบว่าประเด็นแรกที่สำคัญนะครับที่เราจะดูความสัมพันธ์ตรงนี้ก็คือเราบอกว่าเมื่อมีประจุนะฮะเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กจะเกิดแรงกับประจุนะครับก็คือเราพบว่าถ้าเราทำให้ประจุมันเคลื่อนที่นะวิธีการทำให้ประจุเคลื่อนที่ก็ทำได้หลายแบบนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือให้มันเคลื่อนที่เข้าไปในเส้นลวดก็คือผ่านกระแสเข้าไปในเส้นลวดแล้วเอาเส้นลวดนั้นไปวางไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กเราพบว่ามันเกิดแรงเกิดขึ้นมันเกิดแรงกระทำกับประจุเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันทำให้เราบอกว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกับประจุแต่ประจุนั้นจะต้องเคลื่อนที่ถ้าประจุอยู่นิ่งไม่มีผลอะไรกับสนามแม่เหล็กแต่เมื่อประจุเคลื่อนที่มันจะเกิดแรงกระทำเกิดขึ้นนะเมื่อเราให้ประจุนั้นเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กหมายความว่าสมมติเรามีก้อนแม่เหล็กอยู่ก้อนหนึ่งเราให้แล้วก็เอาเส้นลวดที่มีกระแสวิ่งผ่านเนี่ยไปวางไว้ใกล้ๆมันจะเกิดผลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับปัจจุบันเรารู้ว่าไอ้แรงที่เกิดขึ้นเนี้ยมันสามารถเขียนรูปสมการได้แบบนี้นะครับไอ้นี่คือสมการที่อธิบายแรงแม่เหล็กสังเกตนะครับว่าสมการที่อธิบายแรงแม่เหล็กเนี่ยรูปร่างหน้าตาถ้าเราดูเผินๆเนี่ยมันคล้ายกับแรงไฟฟ้าแรงทางไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราจำได้ใช่ไหมเราบอกว่า F มีค่าเท่ากับ QE มั้ยก็คือเอาประจุคูณกับสนามไฟฟ้าพอมาเป็นแรงแม่เหล็กซึ่งในที่นี้เราใช้สัญลักษณ์ตัว B นะครับเป็นตัวสัญลักษณ์พูดบอกว่าบอกสนามแม่เหล็กตัว B ตัวนี้นะครับเราก็พบว่าแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสัมพันธ์กับประจุคูณกับสนามแม่เหล็กใช่ไหมแต่มันมีตัวหนึ่งเข้ามาที่เกี่ยวข้องคือความเร็วความเร็วของการเคลื่อนที่ของประจุซึ่งมันเป็นตัวบอกว่าแรงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อประจุเคลื่อนที่ถ้า v เท่ากับ0ใช่ไหมประจุไม่เคลื่อนที่แรงแม่เหล็กก็จะเป็น0ไม่มีแรงแม่เหล็กเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแรงแม่เหล็กมันจะเกิดขึ้นเมื่อมีประจุเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กนะครับแต่การคูณตัวนี้มันเป็นการคูณแบบ
ม่ใช่คูณตัวเลขธรรมดานะครับมันเป็นการคูณแบบเวกเตอร์ถ้าเรายังจำได้เรียนในคณิตศาสตร์มาหรือว่าในฟิสิกส์หนึ่งเนี่ยนะครับตรงนี้เราเรียกมันว่าการหาผลคูณเวกเตอร์นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าเวกเตอร์โปรดักต์นะครับโปรดักต์แปลว่าผลคูณก็ได้นะครับแปลว่าผลผลิตก็ได้แปลว่าผลคูณก็ได้เพราะฉะนั้นผลคูณเวกเตอร์เราแปลมาจากคำว่าเวกเตอร์โปรดักต์แต่ตัวเวกเตอร์โปรดักต์เนี่ยมันมีอีกชื่อหนึ่งเราเรียกมันว่าครอสโปรดักต์นะครับเราเรียกมันว่าครอสโปรดักต์นะครอสตรงนี้ก็เหมือนสัญลักษณ์ของมันเลยก็คือสัญลักษณ์คูณตัวนี้นะสัญลักษณ์ตัวกากบาทก็คือ cross นะก็คือ cross product ตัวนี้ผลคูณเวกเตอร์เนี่ยบอกว่าสมมุติว่าบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะฮะมีสนามแม่เหล็ก B นะแล้วมีประจุ Q วิ่งผ่านเข้าไปด้วยความเร็ว V นะครับมันจะเกิดแรง FB เกิดขึ้นกับประจุ Q ตามสมการนี้ทีนี้เนื่องจากมันเป็น cross product เนี่ยเวลาเราจะหาผลคูณตัวนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้เอาตัวเลขมาคูณกันเฉยๆแต่มันคือการหาเวกเตอร์ตัวใหม่นะครับถ้าใครยังจำได้ยังจำสูตรได้ไหม v cross b เนี่ยขนาดของมันเท่ากับเท่าไหร่ cross productv cos b จำได้ไหมขนาดของมันมีค่าเท่ากับ v b sin θ เมื่อมุม θ คือมุมระหว่างเวกเตอร์ v กับเวกเตอร์ b นะครับในขณะที่ทิศของ v cos b นะครับเป็นไปตามกดมือขวาเห็นไหมความหมายก็คือถ้าเรามีจุดประจุ Q นะครับวิ่งด้วยความเร็ว V เห็นไหมเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กมีสนามแม่เหล็กสมมติว่าสนามแม่เหล็กตัวนี้ B เห็นไหมมุมระหว่าง v กับ b เนี่ยคือมุมทีต้าเราบอกว่าแรงที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับ q คูณกับ v cos b ทีนี้เริ่มต้นหา v cos b ก่อน v cos b เป็นไปตามกดมือขวานะครับกดมือขวาคืออะไรก็ตามชื่อเลยกดมือขวาก็ใช้มือขวายกขึ้นมาให้นิ้ว4นิ้วชี้ตามทิศของ V แล้วให้ B พุ่งออกจากฝ่ามือเห็นไหมอย่างในกรณีนี้ V พุ่งมาอย่างนี้ B พุ่งออกจากฝ่ามือทิศของนิ้วโป้งคือทิศของ V cos B นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราจะได้ว่าทิศของ V cos Bจะมีทิศประมาณนี้โดยที่ v cos b ตรงนี้เป็นเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ตั้งฉากกับทั้ง b และทั้ง v นะครับก็คือไอ้ตัว v cos b ตัวนี้มันตั้งฉากกับทั้งคู่เลยทั้ง v และทั้ง v แล้วก็ b มองง่ายๆก็คือถ้าเราเขียน v กับ b เนี่ยอยู่บนหน้ากระดาษหน้าจอตรงนี้ใช่ไหมv cos b จะพุ่งออกจากหน้าจอพุ่งออกจากหน้าจอในแนวตั้งฉากนะครับ v cos b จะพุ่งออกจากหน้าจอในแนวตั้งฉากก็คือตั้งฉากกับทั้ง v และ b นะครับแต่ทีนี้พอเราจะหาแรง f เนี่ยคราวนี้ก็จะซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือแรง f เนี่ยมันจะมีค่าจะต้องเอา q เข้าไปคูณใช่ไหมจะเห็นว่าถ้า q เป็นบวก
FB มีค่าเท่ากับ Q V cos B เนี่ยมีทิศเดียวกับ V cos B ใช่ไหม FB จะมีทิศเดียวกับ V cos B เพราะว่าถ้า Q เป็นบวกใช่ไหมเอาค่าบวกไปคูณกับเวกเตอร์ V cos B มันก็ได้ตัวเดิมออกมาใช่ไหมครับแต่ถ้า Q เป็นลบ FB มีค่าเท่ากับ QV cos B จะมีทิศตรงข้ามกับ V cos B ใช่ไหมครับจะมีทิศตรงข้ามกับ V cos B ก็คือหา v cos b อย่างเช่นในรูปเนี่ยนะครับถ้าเกิด v cos b มีทิศพุ่งขึ้นถ้า q เป็นบวก fb ก็จะพุ่งตามทิศนั้นแต่ถ้า f ถ้า q เป็นลบมันจะพุ่งตรงกันข้ามเพราะว่าเราค่าลบเข้าไปคูณใช่มั้ยครับทีนี้จากผลตรงนี้มันทำให้เรารู้ว่า b เนี่ยนะครับหน่วยของ b จะมีหน่วยของ FB ใช่ไหมหารด้วยหน่วยของ Q แล้วก็หน่วยของ V ใช่ไหมเพราะว่าเราบอกว่า F เท่ากับ QB cos B ใช่ไหมถ้าเราอยากจะหาหน่วยก็เอาหาหน่วยของ F แล้วก็หารด้วยหน่วยของ Q กับ V ใช่ไหมF มีหน่วยเป็นนิวตัน Q มีหน่วยเป็นคูลอมบ์ V มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจัดพจน์ใหม่มันก็จะกลายเป็นนิวตันวินาทีหารด้วยคูลอมบ์เมตรนี่คือหน่วยของสนามแม่เหล็กนะซึ่งหน่วยนี้เขาใช้ชื่อเขาตั้งชื่อให้ใหม่ใช้ชื่อว่าหน่วยT หรือเทสลานะครับมีหน่วยเป็นเทสลาเทสลาก็ชื่อเดียวกับรถเทสลานี่แหละนะเพราะว่าจริงๆแล้วเทสลานี่เป็นชื่อคนนะครับนะไอ้รถเนี่ยมาตั้งทีหลังโดยใช้ชื่อของเทสลาเพราะว่าเหตุผลที่ตั้งชื่อรถว่าเทสลาเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยนะครับตัวที่เป็นตัวหัวใจของรถไฟฟ้าเลยมี2ส่วนคือแบตเตอรี่กับมอเตอร์ประเด็นที่สำคัญก็คือแต่เดิมเนี่ยแบตเตอรี่มันคุณภาพต่ำประสิทธิภาพต่ำเพราะนั้นการสร้างรถไฟฟ้าจึงทำได้ยากเขาบอกถ้าไปดูประวัติศาสตร์นะครับจริงๆรถไฟฟ้าเนี่ยเกิดก่อนรถน้ำมันด้วยซ้ำรถยนต์คันแรกๆที่เกิดขึ้นในโลกเป็นรถไฟฟ้าเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยนะครับเครื่องยนต์สันดาปภายในเครื่องยนต์น้ำมันเนี่ยมันยังทำงานได้ไม่ดีนะมันมีการผลิตแบตเตอรี่แล้วก็มีการผลิตมอเตอร์แล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นรถยนต์เป็นรุ่นแรกๆแต่ว่ามันประสิทธิภาพต่ำมากเพราะว่าสมัยก่อนประสิทธิภาพของแบตเตอรี่มันต่ำมอเตอร์มันก็ต่ำใช่ไหมครับแต่พอมันมีการพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในขึ้นมาปุ๊บซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยมันก็เลยทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันหายไปเลยจนคนนึกว่ารถยนต์ที่เริ่มต้นมาทีแรกเนี่ยเป็นรถยนต์สันดาปภายในนะครับแต่มาทีหลังเทคโนโลยีแบตเตอรี่มันพัฒนาขึ้นมาเยอะมากเราจะเห็นว่าปัจจุบันอุปกรณ์ที่เราใช้ส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ต้องไปเสียบสายกับปลั๊กอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมโทรศัพท์เราก็ใช้โทรศัพท์ถือไปได้ทั้งวันไอตัวแท็บเล็ตอะไรพวกนี้หรือแม้แต่โน้ตบุ๊กใช่ไหมเราสามารถใช้งานต่อเนื่องได้4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นสมัยก่อนนะสมัยที่ผมใช้โน้ตบุ๊กแรกๆนะครับใช้ต่อเนื่องนะสักชั่วโมง2ชั่วโมงนี่ไปละหมดแบตหมดแล้วแบตสมัยก่อนก็หนักมากโน้ตบุ๊กเครื่องนึงที2กิโลเงี้ยโอ้โหถือไปไหนมาไหนนี่หลังแทบหักมั้ยแต่ปัจจุบันนี้มันเบามากเพราะอะไรเทคโนโลยีแบตเตอรี่มีขนาดเล็กลงเก็บพลังงานได้มากขึ้นสามารถใช้งานได้นานขึ้น
แต่การเอาไปใช้เป็นรถยนต์แบตเตอรี่มันยังไม่พอมันต้องมีตัวขับรถยนต์ซึ่งก็คือมอเตอร์แล้วคนที่พัฒนามอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงๆเป็นคนแรกๆเลยนะครับก็คือเทสลาไม่ได้หมายถึงบริษัทเทสลานะครับหมายถึงนิโคลาเทสลาซึ่งเป็นคนที่พัฒนามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นคนแรกๆแล้วเป็นมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นพอเขาพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ขึ้นมาเขาก็เลยตั้งชื่อบริษัทนั้นว่าเทสลาให้ระลึกถึงว่าคนที่พัฒนาองค์ประกอบสำคัญตัวอันหนึ่งที่ทำให้รถไฟฟ้ามันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็คือเทสลาก็คือตัวมอเตอร์นะครับจริงๆตรงนี้คือเน้นไปที่ตัวมอเตอร์เพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเทสลาไม่ได้เป็นคนพัฒนานะเป็นคนอื่นมีอีกเยอะแยะเลยคนเริ่มต้นก็คือฟาราเดย์แต่ว่าตัวมอเตอร์ที่คนที่พัฒนามอเตอร์ที่สำคัญคือเทสลาเราเลยตั้งชื่อรถขึ้นมาแบบนี้นะเพราะนั้นจากตรงนี้เราก็บอกว่าโอเคประจุเอ้ยไม่ใช่สนามแม่เหล็กนะหน่วยของมันก็มีค่าเท่ากับเทสลาความหมายก็คือว่าวัสดุหรือหินที่มีสมบัติเป็นแม่เหล็กจะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นไปรอบๆเอาประจุไปวิ่งผ่านจะเกิดแรงนะขนาดของสนามแม่เหล็กสามารถจะพิจารณาได้จากแรงขนาดของแรงประจุแล้วก็ความเร็วที่เกิดขึ้นซึ่งหน่วยของมันก็ล้อไปตามนั้นนะครับว่าเป็นนิวตันคูลอมนิวตันต่อคูลอมเมตรต่อวินาทีจากโพสต์ใหม่เราเรียกว่าหน่วยเทสลานะครับทีนี้เวลาเราดูผลของสนามแม่เหล็กที่มีต่อประจุที่เคลื่อนที่เนี่ยในทางปฏิบัติการดูผลของสนามแม่เหล็กที่มีต่อประจุที่เป็นตัวจุดประจุหรือเป็นประจุเป็นก้อนๆเลยเนี่ยมันทำได้ยากสมัยก่อนมีนะครับและจริงๆสมัยก่อนเนี่ยไอ้ประจุที่เคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กเนี่ยมันมีทุกบ้านเลยแต่ผมเชื่อว่าสมัยนี้แทบไม่มีละแทบไม่มีบ้านไหนอาจจะน้อยมากนะอาจจะยังพอมีอยู่มันยังไม่ถึงกับ 0,000 แต่ว่าน้อยมากอุปกรณ์พวกนั้นคือโทรทัศน์ใครที่บ้านใครยังมีโทรทัศน์ที่เป็นจอแก้วเคาะจอเก้งๆๆเป็นแก้วอยู่เนี่ยยังมีไหมมีไหมมีใครยังมีโทรทัศน์ที่เป็นจอแก้วไหมครับผมว่าสมัยนี้ทุกบ้านมันเป็นจอบางไปหมดแล้วอะใช่ไหมจอบางติดผนังเรียบร้อยแล้วแต่สมัยก่อนโทรทัศน์จะเป็นตู้ใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็มีแก้วอยู่ไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะครับคือตัวอย่างของการที่ประจุเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กเพราะว่าตรงท้ายของโทรทัศน์เนี่ยถ้าใครเคยไปดูถ้าเคยเห็นนะมันจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าปืนอิเล็กตรอนซึ่งมันจะใช้วิธีการเผาไส้หลอดแล้วยิงอิเล็กตรอนออกมาอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่มีประจุใช่ไหมพอมันวิ่งมาผ่านปุ๊บเนี่ยมันจะมีชุดสนามแม่เหล็กอยู่เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเพราะว่าพอมีแรงกระทำใช่ไหมสมมติอิเล็กตรอนวิ่งมาตรงๆเนี่ยแล้วเกิดแรงกระทำมันสามารถบังคับให้มันเลี้ยวจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นบนลงล่างได้แล้วมันก็จะบังคับให้อิเล็กตรอนเนี่ยไปตกบนจอแล้วบนจอเนี่ยเขาจะฉาบสารเรืองแสงเอาไว้พอมันตกปึ้งมันก็จะเห็นแสงสว่างวาบขึ้นมาใช่ไหมถ้ามันตกจุดเดียวก็จะเห็นจุดสว่างวาบเป็นจุดเดียวแต่ว่าบนจอโทรทัศน์เนี่ยเขาจะใช้วิธีกวาดลำอิเล็กตรอนไปบนจอกวาดไปเพราะมันก็จะมีจุดต่อกันไปเรื่อยๆปึ๊บทีนี้ถ้ามันกวาดเร็วพอเราก็จะเห็นจุดสว่าง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 ต่อเนื่องกันไปตาของคนมันแยกไม่ออกมันก็เลยเห็นเป็นภาพต่อเนื่องขึ้นมาใช่ไหมนั้นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้วิธีนี้นะครับสร้างภาพต่อเนื่องขึ้นมาซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเราทำแลบมาแล้วแลบฟิสิกส์2เนี่ยมันจะมีแลบหนึ่งที่ใช้ออสซิลโลสโคปจำได้ไหมจอเขียวเขียวนั่นแหละก็คือไอ้ที่เราเห็นเนี่ยไอ้จุดเขียวเขียวเนี่ยคืออิเล็กตรอนมันวิ่งมาข้างหลังแล้วมันถูกควบคุมด้วยแต่ในกรณีของออสซิลโลสโคปเนี่ยจะมีทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กควบคุมให้อิเล็กตรอนมันไปตกที่ตำแหน่งต่างๆบนจอแล้วก็เกิดเป็นรูปสัญญาณต่างๆขึ้นมาสังเกตไหมถ้าเราเปิดออสซิลโลสโคปไม่ดีมันจะมีจุดอยู่ตรงกลางจุดเดียวนั่นคือจุดที่อิเล็กตรอนมันยิงตรงไปจุดนั้นจุดเนี้ยซึ่งอาจารย์เขาก็จะถ้าเห็นเขาก็จะรีบมาบอกเฮ้ยติดเพราะถ้ามันยิงไปที่จุดเดียวนานๆปุ๊บจอไหม้ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะทำจริงก็คือลำอิเล็กตรอนมันจะแกว่งไปเรื่อยๆตามรูปสัญญาณที่เราใส่เข้าไปสมมติเราใส่สัญญาณรูปทรายมันก็จะแกว่งเป็นรูปทรายแล้วเราก็จะเห็นสัญญาณรูปทรายเกิดขึ้นถูกไหมครับอันนั้นคือกรณีที่เป็นประจุตัวเดียวๆนะครับ
แต่ว่าถ้าเราจะเห็นผลตัวนี้ถ้าไม่ได้ในห้องแลบเนี่ยผลที่เราจะเห็นได้ง่ายกว่าคือเราเอาประจุวิ่งผ่านเส้นลวดแล้วทำให้เกิดกระแสนะตัวอย่างของผลที่ประจุวิ่งผ่านเส้นลวดแล้วเกิดกระแสแล้วมีผลกับสายแม่เหล็กทุกบ้านก็มีอันนี้ผมเชื่อว่าทุกบ้านยังมีอยู่คือนู่นครับพัดลมพัดลมเนี่ยคือการที่เราเอากระแสวิ่งผ่านเข้าไปในเส้นลวดแล้วมันมีแม่เหล็กอยู่นะถ้าใครเคยแกะมอเตอร์เคยไหมของเล่นเด็กๆสมัยเด็กๆแล้วก็แกะมอเตอร์ออกมาดูเราจะเห็นว่ามันจะมีแม่เหล็กติดอยู่รอบๆแล้วมันจะมีเส้นลวดพันอยู่ตรงแกนแล้วมันมีตัวที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเราจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปปุ๊บมอเตอร์มันจะหมุนเลยเห็นไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันครับเพียงแต่ว่ามอเตอร์พวกนี้มักจะเป็นมอเตอร์กระแสสลับแล้วทั้งตัวแม่เหล็กและตัวไอ้ที่เราจ่ายกระแสเข้าไปเนี่ยเป็นเกิดจากกระแสไฟฟ้าทั้งสิ้นนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงตรงนี้แต่ประเด็นก็คือเมื่อเราผ่านกระแสเข้าไปในเส้นลวดที่วางอยู่ใกล้สนามแม่เหล็กมันจะเกิดแรงทีนี้ถ้าเราจัดรูปแบบให้เหมาะๆเดี๋ยวจะพูดถึงรายละเอียดนะครับจัดรูปแบบให้เหมาะๆปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะทำให้แรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไปหมุนเส้นลวดได้ซึ่งเขาก็จะเอามันไปหมุนเป็นมอเตอร์แล้วก็เกิดเป็นพัดลมอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วทุกบ้านนะครับเพราะฉะนั้นกรณีอีกอันนึงนอกเหนือจากประจุเคลื่อนที่แบบเป็นจุดประจุแล้วเนี่ยเราบอกว่าถ้าเราเอาเส้นลวดนำกระแสวางใกล้บริเวณที่มีสนามแม่เหล็กนะครับจะเกิดแรงบนเส้นลวดนะครับมันจะเกิดแรงบนเส้นลวดเกิดขึ้นนะแรงที่เกิดขึ้นจะมีค่าตามสมการนี้นะครับจริงๆเราสามารถพิสูจน์สมการนี้ได้จากสมการข้างบนนะครับแต่ผมจะขอยกมาเลยนะเพื่อความรวดเร็วก็คือ FB มีค่าเท่ากับ IL cos B นะครับความหมายของมันคืออะไรความหมายของมันก็คือสมมุติเรามีเส้นลวดอยู่เส้นหนึ่งยาว L นะครับแล้วเราผ่านกระแส I เข้าไปแล้วเส้นลวดนี้วางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กทีนี้ผมพูดข้ามไปนิดนึงเดี๋ยวขอตรงนี้เลยก็ได้ประเด็นที่สำคัญอีกอันนึงคือเนื่องจากว่าแรงที่เกิดขึ้นกับประจุที่เคลื่อนที่เนี่ยนะครับมันเป็นไปตามกฎมือขวาแล้วกฎมือขวาเนี่ยมันเขียนอยู่ในรูปของ3มิติความหมายก็คืออย่างเช่นเนี่ยประจุใช่ไหมประจุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v สนามแม่เหล็กอยู่ในนี้ในแนวนี้ปรากฏว่าแรงเนี่ยมันพุ่งออกมาอีกทิศหนึ่งในทิศ3มิติเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนตัวสนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับเวลาเราจะอธิบายแรงที่เกิดขึ้นกับสนามแม่เหล็กบางครั้งมันเขียนยากเขียนรูปแบบเนี้ยเขียนรูปแบบ3มิติเนี่ยพวกคุณเรียนวิศวะสำรวจนี่ก็ต้องเรียนวิชาเขียนแบบป่ะเรียนใช่ไหมวิศวะทุกคนต้องเรียนไม่งั้นอ่านแบบไม่ออกนะผมไม่เคยเรียนเขียนแบบนะครับเคยหมายถึงตอนมหาวิทยาลัยแต่ตอนเรียนมัธยมนี่จำได้เคยเขียนออกมาอะไรตกทุกทีเขียนภาพสามมิติเขียนอะไรเนี่ยเพราะว่ามันต้องมีวิธีการที่เขียนทำไงให้มันเห็นเป็นภาพสามมิติคือถ้าเขียนไม่ดีมันก็ยังเป็นภาพแบนๆติดอยู่บนกระดาษอยู่นะซึ่งวิชานี้มันก็ยากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนภาพให้ออกมาเป็น3มิติแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยมันลำบากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งที่เขาใช้ในการที่เราจะเขียนภาพแบบ3มิติแบบนี้ก็คือเขาจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้สมมติผมบอกว่าในกรณีนี้นะครับสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกจากหน้ากระดาษเราจะใช้สัญลักษณ์จุดแล้วอาจจะมีวงรอบหรือไม่มีก็ได้นะครับหนังสือบางเล่มก็จะเขียนว่ามีวงรอบหนังสือบางเล่มก็จะเขียนจุดเฉย
มีหรือไม่มีก็ได้แต่ที่สำคัญคือเป็นจุดลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกพุ่งออกจากหน้ากระดานนะก็คือพุ่งออกมาในแนวนี้นะตัวนี้คือตัวช่วยที่ทำให้เราเขียนภาพ3มิติบนระนาบ2มิติได้ง่ายขึ้นก็คือเอาไปวางไว้เลยแล้วก็บอกว่านี่มีทิศพุ่งออกนะครับถ้ากระแสไอพุ่งเข้าไปในเส้นลวดเราจะนิยามเวกเตอร์ความยาวนะเราจะนิยามเวกเตอร์ความยาวว่าเป็นเวกเตอร์ที่ชี้ตามทิศของกระแสและมีขนาดเท่ากับความยาวของเส้นลวดนะครับก็คือเวกเตอร์ตัวนี้มันจะชี้ตามทิศของกระแสในกรณีนี้กระแสวิ่งจากซ้ายไปขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ความยาวจะชี้จากซ้ายไปขวาแล้วมีขนาดเท่ากับความยาวของเส้นลวดก็คือเท่ากับความยาว L นะครับพอได้อย่างนี้แล้วเราบอกว่า FB มีค่าเท่ากับ L cos B L มีทิศพุ่งไปทางขวาใช่ไหมครับ B มีทิศพุ่งออกเพราะฉะนั้นถ้าให้ B พุ่งออกจากฝ่ามือ L พุ่งไปตามนิ้วทั้ง4จากกดมือขวาเราจะได้ว่าทิศของ FB มีทิศพุ่งลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าในกรณีนี้แรงที่เกิดขึ้นกับเส้นลวดตัวนี้เนี่ยนะครับ FB ตัวนี้จะมีทิศพุ่งลงตามกดมือขวาใช่ไหม L พุ่งไปตาม4นิ้วฮะ B พุ่งออกเพราะฉะนั้น FB จะมีทิศตามทิศนิ้วโป้งก็คือมีทิศพุ่งลง แต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งสมมติเส้นลวดเหมือนเดิมไหมมีกระแสไอวิ่งเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราให้สนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้าสนามแม่เหล็กถ้าเกิดเราเขียนสัญลักษณ์เป็นตัวกากบาทจะมีวงกลมรอบหรือไม่มีก็ได้นะครับหนังสือบางเล่มก็มีวงกลมรอบหนังสือบางเล่มก็ไม่มีแต่สำคัญคือเป็นรูปกากบาทเรากำลังหมายถึงสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้าครับเราบอกว่าสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้าความหมายในที่นี้ก็คือสนามแม่เหล็กกำลังพุ่งเข้าไปในหน้ากระดาษพุ่งเข้าไปในหน้ากระดาษหรือหน้าจอในกรณีนี้เราก็จะบอกว่าทิศของ FB ก็เป็นไปตามกดมือขวาใช่ไหมครับ L มีทิศตามทิศของ I เวกเตอร์ L มีทิศตามทิศของ I ใช่ไหม L cos B B มีทิศพุ่งเข้าถ้าจำไม่ได้ให้นึกถึงไขควงนะครับนึกถึงน็อตถ้าเราไปดูตรงท้ายน็อตเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมน็อตที่เป็นหัวแฉกอ่ะมันก็จะเป็นหัวแฉกใช่ไหมมองเข้าไปในตามทิศของน็อตตามหัวแฉกนั้นก็คือทิศของสนามแม่เหล็กถ้ามองทางท้ายเข้าไปใช่ไหมเราก็จะเห็นหัวแฉกแบบนี้แสดงว่าสนามแม่เหล็กมันกำลังพุ่งเข้าไปข้างในแต่ถ้าเรามาดูอีกฝั่งนึงของน็อตเราจะเห็นหัวแหลมๆก็คือเป็นจุดแหลมๆพุ่งออกมาอย่างเงี้ยสนามแม่เหล็กกำลังพุ่งออกมาถ้านึกไม่ออกนึกถึงน็อตภาพน็อตเนี่ยชัดเจนเลยมันกำลังบอกเราว่าถ้าดูทางท้ายก็คือกำลังพุ่งเข้าถ้าดูทางหัวกำลังพุ่งออกมาเพราะในกรณีนี้ L cos B ใช่ไหมครับ L ไปทางขวา B พุ่งเข้าเพราะฉะนั้น L cos B เป็นตามทิศนิ้วโป้งแรง FB จะมีทิศพุ่งขึ้นแบบนี้นะครับนี่คือวิธีการกำหนดสัญลักษณ์เพื่อบอกทิศของสนามแม่เหล็กนะเรามักจะเขียนแบบนี้เพื่อจะช่วยให้การเขียนภาพใน3มิติมันง่ายขึ้นนะครับไม่งั้นถ้าเราต้องมานั่งเขียนภาพลักษณะนี้ตลอดเนี่ยมันจะยุ่งยากมากเลยนะเห็นว่าถ้าเราผ่านกระแสเข้าไปในเส้นลวดแล้ว
เอาเส้นลวดนั้นไปวางไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กมันจะเกิดแรงทางแม่เหล็กเกิดขึ้นเพราะว่ากระแสก็คือการเคลื่อนที่ของประจุใช่ไหมครับเมื่อประจุมันเคลื่อนที่เข้าไปในเส้นลวดแล้วมันวิ่งผ่านบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กมันก็เกิดแรงแต่เนื่องจากว่าประจุมันหลุดออกมาจากเส้นลวดไม่ได้มันก็เลยยกทั้งเส้นลวดไปพร้อมกันด้วยเลยมันก็เลยเกิดแรงบนเส้นลวดสุทธิเลยนะครับตรงนี้จริงๆแล้วในแง่ของประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่เรารู้มาก่อนเพราะว่าไอ้การที่จะบังคับสมัยก่อนนะครับการที่จะบังคับให้ประจุมันเคลื่อนที่เนี่ยทำได้ค่อนข้างยากแต่การบังคับให้เกิดกระแสเนี่ยมันทำได้ง่ายกว่าเยอะใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าถ้าเราเอากระแสและลวดที่มีกระแสวางบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กมันจะเกิดแรงขึ้นนะทีนี้ประเด็นถัดมาที่มาของสนามแม่เหล็กแล้วสนามแม่เหล็กมันเกิดมาจากไหนอ่ะครับแล้วบอกเมื่อกี้ที่ผมพูดในต้นใช่ไหมมนุษย์รู้จักสนามแม่เหล็กมานานมากก่อนที่จะรู้ที่มาของมันอันนี้ต่างกับสนามไฟฟ้านะครับสนามไฟฟ้าเนี่ยเรารู้ว่ามันมาจากประจุแน่ๆมันเป็นผลที่มาจากประจุแน่ๆใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าเอาประจุ2ตัวมาวางใกล้กันถ้าเป็นประจุชนิดเดียวกันผลักกันต่างชนิดกันดูดกันเพราะฉะนั้นประจุเนี่ยคือตัวที่ทำให้เกิดผลแต่ในกรณีของสนามแม่เหล็กเรารู้ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าแม่เหล็กอยู่เป็นหินเป็นหินแม่เหล็กเรารู้ว่าไอหินแม่เหล็กตัวนี้เอาเหล็กไปวางใกล้ๆแล้วมันเกิดแรงดูดแล้วเราก็เลยเรียกว่าเนี่ยมันมีสนามแม่เหล็กเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเอาประจุไปวิ่งใกล้ๆมันก็เกิดแรงกับประจุก็คือสนามแม่เหล็กออกแรงกระทำกับประจุสิ่งที่เรารู้คือสิ่งที่สนามแม่เหล็กออกแรงกระทำมันสามารถดูดเหล็กได้สามารถจะออกแรงกระทำกับประจุได้แต่คำถามก็คืออะไรที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กล่ะนะครับตรงนี้ปัจจุบันเรารู้แล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่จะผมจะพูดถึงตรงนี้ให้เราตั้งข้อสังเกตตรงนี้นิดนึงเทียบกับสนามไฟฟ้านะครับเทียบกับสนามไฟฟ้าเราบอกว่าประจุทำให้เกิดสนามไฟฟ้าใช่ไหมครับเราบอกว่าสนามไฟฟ้าได้เกิดจากประจุสร้างสนามไฟฟ้าขึ้นโดยรอบแล้วเราก็บอกว่าสนามไฟฟ้าทำให้เกิดแรงบนประจุใช่ไหมประจุทำให้เกิดสนามไฟฟ้ามีประจุมันสร้างสนามไฟฟ้าให้เกิดรอบๆแล้วเมื่อเอาประจุไปวางไว้ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้ามันก็เกิดแรงกับประจุนี่คือผลของสนามไฟฟ้าทีนี้ถ้าลองเทียบกันกับสนามแม่เหล็กเราบอกว่าในกรณีสนามแม่เหล็กกรณีของสนามแม่เหล็กเรารู้ว่าสนามแม่เหล็กทำให้เกิดแรงบนประจุเคลื่อนที่ใช่ไหมสนามแม่เหล็กทำให้เกิดแรงบนประจุเคลื่อนที่ถ้าเทียบข้อความกันนะครับสีเขียวกับสีฟ้าสนามสีฟ้าบอกสนามไฟฟ้าทำให้เกิดแรงบนประจุสีเขียวบอกสนามแม่เหล็กทำให้เกิดแรงบนประจุเคลื่อนที่เสร็จแล้วพอไปดูสีน้ำเงินประจุทำให้เกิดสนามแม่เหล็กสังเกตไหมครับสนามไฟฟ้าทำให้เกิดแรงบนประจุ
ประจุทำให้เกิดสนามไฟฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบกันแล้วเราจะเห็นว่าสนามแม่เหล็กทำให้เกิดแรงบนประจุเคลื่อนที่เราพอจะบอกได้ไหมว่าแล้วอะไรทำให้เกิดสนามแม่เหล็กถ้าเราเทียบกันเนี่ยถ้าเทียบกันแบบนี้เราบอกว่าประจุทำให้เกิดสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าทำให้เกิดแรงบนประจุกรณีสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กทำให้เกิดแรงบนประจุเคลื่อนที่ถ้าเทียบข้อความกันเลยอะไรที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กอะไรที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กถ้าเทียบข้อความกันเลยถ้าเทียบข้อความกันเลยเราก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าเราบอกได้ว่าประจุเคลื่อนที่ใช่ไหมประจุเคลื่อนที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กนะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบผลกันเฉยๆจริงเท็จไม่รู้แต่ถ้าเราดูแล้วเฮ้ยถ้าประจุมันทำให้เกิดสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าทำให้เกิดแรงบนประจุแล้วต่อมาเรารู้ว่าสนามแม่เหล็กทำให้เกิดแรงบนประจุเคลื่อนที่มันก็น่าสมเหตุสมผลที่ประจุเคลื่อนที่นี่แหละที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเห็นไหมครับแต่มันจะจริงไม่จริงมันต้องดูจากผลการทดลองนะวิทยาศาสตร์ประเด็นที่สำคัญคือเราอาจจะดูว่ามันสวยหรูข้อความมันสอดคล้องอะไรกันแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับแต่เราจะพิสูจน์ว่ามันจริงไม่จริงก็ต่อเมื่อมันต้องพิสูจน์ด้วยการทดลองเท่านั้นใช่ไหมปรากฏว่ามันมีการทดลองจริงนะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อเขาเขียนยังไงขอเช็คก่อนไม่ได้ต้องถามอากูOER ไม่ใช่ OR โอเคปรากฏว่ามันมีนักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นคนเดนมาร์กนะถ้าผมก็จำไม่ผิดใช่เดนมาร์กชื่อคริสเตียนเออร์สเตดนะ OER ใช่เขาทำการทดลองนะโดยเขาบอกว่าสมมติเราเอาเข็มทิศนะครับมาแล้วเอาเส้นลวดมา1เส้นผ่านกระแสเข้าไปนะครับผ่านกระแสเข้าไปในเส้นลวดนี้ปรากฏว่าผลที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราผ่านกระแสเข้าไปในเส้นลวดปุ๊บมันสามารถทำให้เข็มทิศเนี่ยซึ่งเดิมชี้ในทิศเหนือใต้เนี่ยมันหมุนนะครับมันหมุนเข้ามาในทิศทางที่ไอ้เรื่องทิศทางเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คือมันไปการที่เอากระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านเข้าไปในเส้นลวดเนี่ยมันสามารถส่งผลกระทบกับแม่เหล็กได้
ทีนี้การที่มันส่งผลกระทบกับแม่เหล็กได้เนี่ยเราจะตีความว่าไงเราก็บอกว่าเฮ้ยนึกภาพว่าถ้าแทนที่เราจะใช้ไอตัวไอกระแสเส้นลวดนะที่มีกระแสวิ่งผ่านเราเอาแม่เหล็กอีกก้อนหนึ่งมาวางใช่ไหมเราเอาแม่เหล็กอีกก้อนหนึ่งมาวางเราก็พบว่าถ้าเป็นแบบนี้เราก็สามารถที่จะหมุนแม่เหล็กเข็มทิศนะครับให้มันหันมาหาแม่เหล็กได้ขั้วเหนือจะมาหันมาหาขั้วใต้ใช่ไหมขั้วใต้จะหันไปหาขั้วเหนือเพราะฉะนั้นเห็นว่าการที่เราเอาเส้นลวดที่มีกระแสวิ่งผ่านไปวางใกล้สนามแม่เหล็กแล้วมันเกิดผลเหมือนกับแม่เหล็กเลยแสดงว่าไอ้เส้นลวดที่มีกระแสวิ่งผ่านตัวนี้มันทำหน้าที่เหมือนกับแม่เหล็กทีนี้เราบอกว่าอะไรก็ไอ้ปรากฏการณ์แม่เหล็กที่เราพูดถึงมาเนี่ยเรานิยามจากการที่มันเป็นก้อนหินชนิดพิเศษที่มีสมบัติเป็นแม่เหล็กใช่ไหมครับแต่เมื่อเราเอากระแสผ่านเข้าไปในเส้นลวดแล้วมันทำหน้าที่เหมือนกับแม่เหล็กเลยดังนั้นเราก็เลยเชื่อได้ว่านะไม่ใช่เชื่อได้ว่าเราสามารถสรุปได้ว่าไอ้การที่เราผ่านกระแสเข้าไปในเส้นลวดมันสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดตรงนี้นะครับก็คือมันจะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆนะก็คือเมื่อประจุเคลื่อนที่หรือมีกระแสวิ่งผ่านเข้าไปในเส้นลวดเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆเส้นลวดนั้นแล้วไอ้สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นตัวเนี้ยนะมันจะไปรบกวนให้ไอ้ตัวไอ้เข็มทิศเนี่ยนะครับมันเบนทิศทางใช่ไหมมันเบนทิศทางไปลักษณะเหมือนกับเกาแม่เหล็กมาเพราะฉะนั้นมันทำให้เราพิสูจน์นะได้ว่ากระแสหรือประจุเคลื่อนที่เนี่ยมันทำให้เกิดสนามแม่เหล็กและมันก็จะไปเติมไอ้ข้อความตัวนี้ได้เต็มเลยก็คือเรารู้ว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยทำให้เกิดแรงบนประจุเคลื่อนที่ใช่ไหมในขณะเดียวกันประจุเคลื่อนที่ก็ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กด้วยไหมครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เรารู้แล้วว่าอ๋อถ้าเราอยากจะสร้างให้เกิดสนามแม่เหล็กใช่ไหมเอากระแสวิ่งไปเอากระแสวิ่งผ่านกระแสเข้าไปในเส้นลวดนี่คือหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าในมอเตอร์อย่างที่ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้มอเตอร์หรือว่าใน อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการใช้สนามแม่เหล็กเนี่ยหลายๆอันเนี่ยนะครับเขาสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาจากแม่เหล็กไฟฟ้ามากกว่าที่จะเป็นแม่เหล็กถาวรหรือแม่เหล็กที่เป็นหินนะครับเหตุผลเพราะว่ามันง่ายกว่าควบคุมได้ง่ายอยากจะสร้างเท่าไหร่ก็ใส่กระแสเข้าไปใช่ไหมเราอยากจะได้รูปร่างของสนามแม่เหล็กยังไงก็ทำให้ตัวเส้นลวดหรือไอตัวเส้นลวดที่เราผ่านกระแสเข้าไปมีรูปร่างตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นจากประจุเคลื่อนที่ตอนนี้เรารู้แล้วสนามแม่เหล็กมันเกิดขึ้นจากประจุเคลื่อนที่คำถามที่ตามมาทันทีคือแล้วจะคำนวณเราจะคำนวณค่าของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นโอ้โหใจเย็นหมดประกันยังเราจะคำนวณค่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าได้ยังไงตรงนี้แหละจะเป็นตัวที่ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับการคำนวณค่าจากสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าก็คล้ายๆกับตอนที่เราคำนวณสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประจุไฟฟ้านะครับอันนี้ก็คือถ้ามีกระแสไฟฟ้าวิ่งแล้วมันจะเกิดสนามแม่เหล็กหาว่ามันเกิดได้แค่ไหนลักษณะสำคัญของฟิสิกส์ก็คือเรารู้ว่ากระแสทำให้เกิดสนามแม่เหล็กแต่สิ่งที่ต้องการมากกว่านั้นคือเราจะคำนวณค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ไหมนะครับเพราะนั้นการคำนวณค่าของสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีได้2แบบ2วิธีใหญ่ๆนะครับคล้ายๆกับตอนที่เราคำนวณค่าของสนามไฟฟ้าจำได้ไหมเราคำนวณโดยตรงจากกฎของคูลอมกับคำนวณโดยใช้กฎของกาวส์ใช่ไหมในกรณีของสนามแม่เหล็กก็คล้ายๆกันมันมี2วิธีคือคำนวณโดยตรงกับคำนวณผ่านกฎอะไรบางอย่าง
การคำนวณโดยตรงเราเรียกมันว่าการคำนวณโดยใช้กฎของบิโอซาวาสนะครับเรียกว่ากฎของบิโอซาวาสบิโอกับซาวาสนี่เป็นชื่อคนนะครับเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์2คนนะครับที่พัฒนาคือจากเอาผลการทดลองมาวิเคราะห์แล้วก็พัฒนาจนมันเป็นสมการทางคณิตศาสตร์เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์อันหนึ่งที่ใช้คำนวณสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสนะครับกับอันที่2คือใช้กฎของแอมแปร์นะกฎของแอมแปร์นี่จะคล้ายๆกฎของกาสในความหมายที่ว่ามันไม่ได้คำนวณกับสนามแม่เหล็กโดยตรงนะครับกฎของบิโอซาวาสเนี่ยเราใส่กระแสเข้าไปรู้รูปร่างของเส้นลวดเนี่ยมันจะคำนวณสนามแม่เหล็กให้เราได้เลยโดยตรงแต่กฎของแอมแปร์ไม่ใช่กฎของแอมแปร์จะคล้ายๆกฎของกาสก็คือมีกระแสวิ่งผ่านในเส้นลวดแล้วบอกว่าสนามแม่เหล็กมีสมบัติอะไรบางอย่างรอบๆเส้นลวดนั้นเหมือนกับกฎของกาสที่เราบอกว่ามีประจุปุ๊บแล้วเราสร้างผิวกาสรอบๆปุ๊บเนี่ยเราบอกว่าฟลักซ์ของสนามไฟฟ้ามีค่าเท่ากับประจุที่อยู่ภายในผิวกาสหารด้วยค่าเอฟซิลอน0ใช่ไหมมันไม่ได้คำนวณสนามไฟฟ้ามาโดยตรงแต่มันบอกสมบัติของสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประจุกฎของแอมแปร์เหมือนกันบอกว่าถ้ามีกระแสวิ่งไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดสนามแม่เหล็กลักษณะยังไงเกิดขึ้นรอบๆเส้นลวดนั้นแต่โดยการใช้สมมาตรนะครับโดยการใช้สมมาตรมันจะทำให้เราคำนวณสนามแม่เหล็กออกมาได้คล้ายๆกับตอนที่เราใช้กฎของกาสแล้วเรารู้สมมาตรอะไรบางอย่างมันจะทำให้เราคำนวณสนามไฟฟ้าออกมาได้นะครับลองมาดูอันแรกก่อนนะกฎของบิโอซาวาสนะครับกฎของบิโอซาวาสในรูปร่างหน้าตามันคล้ายๆกับกฎของคูลอมเลยเพียงแต่ว่าซับซ้อนกว่าเนื่องจากว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อประจุเคลื่อนที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาผลของประจุเคลื่อนที่ใส่เข้าไปซึ่งในกรณีนี้ก็คือตัวกระแสนะครับกฎของบิโอซาวาสบอกงี้สมมติเราผ่านกระแสเข้าไปในเส้นลวดรูปร่างอะไรก็ได้นะครับเราผ่านกระแสเข้าไปกระแสที่วิ่งไปตรงนี้จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบๆเส้นลวดนี้นะถ้าเราอยากรู้สนามแม่เหล็กที่จุดๆหนึ่งสมมติเราอยากรู้สนามแม่เหล็กที่จุดนี้นะเราอยากรู้ว่า B มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขาบอกว่าเราจะทำแบบนี้เมื่อกี้ที่เราบอกว่ามันมีแรงมันมีผลของแรงที่เกิดขึ้นบนเส้นลวดเนี่ยเราใช้เส้นลวดที่เป็นเส้นตรงใช่ไหมครับในกฎของบิโอซาวาสจะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือแล้วเขาจะบอกว่าถ้าไอ้เส้นลวดที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นเส้นโค้งแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าเราตัดมันให้เป็นส่วนย่อยๆมันจะเหมือนกับเอาลวดเส้นตรงมาต่อกันเรื่องนี้เราเคยพูดแล้วใช่ไหมเหมือนอย่างผิวโค้งอย่างเช่นผิวโลกเนี่ยเราบอกว่าถ้าเราดูในพื้นที่เล็กมากพอมันจะกลายเป็นผิวราบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเส้นโค้งใดๆก็ตามถ้าเราตัดให้มันดูเป็นเส้นเล็กๆมากพอเนี่ยมันจะกลายเป็นเส้นตรงทีนี้ถ้าเราบอกว่าไอ้เส้นตรงตัวนี้นะครับมันมีเวกเตอร์ความยาว ds นะความหมายของเวกเตอร์ความยาวเหมือนกันเหมือนกับเวกเตอร์ความยาวที่เรานิยามไปก่อนหน้านี้แต่เรานิยามในกรณีของเส้นตรงถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเส้นโค้งเนี่ยเราไม่สามารถจะนิยามเวกเตอร์ความยาวได้แต่ถ้าเราแบ่งมันเป็นเส้นเล็กๆให้เล็กพอเนี่ยแต่ละเส้นย่อยมันเป็นเส้นตรงปุ๊บเนี่ยเราจะนิยามเวกเตอร์ความยาวได้ว่าเป็นเวกเตอร์ที่มีทิศตามทิศของกระแสแล้วก็มีขนาดเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงนั้นถูกไหมครับเสร็จแล้ว เราบอกว่าถ้าเราลากเส้นจาก
ไอ้ส่วนของเส้นตรงที่เราตัดมาเนี่ยไปยังจุด P ถ้ามันเป็นเส้นยาวๆมันจะเกิดคำถามว่าเราจะลากจากตรงไหนล่ะใช่ไหมเรามีเส้นเส้นหนึ่งเราจะลากไปถึงจุด P เราจะลากจากตรงไหนอะตรงปลายด้านซ้ายปลายด้านขวาหรือตรงกลางหรือตรงไหนแต่พอไอ้เส้นนี้มันตัดเป็นเส้นเล็กมากพอเส้นเป็นชิ้นเล็กๆมากพอเนี่ยไอ้ตัวแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีลักษณะเข้าใกล้ความเป็นจุดถูกไหมเหมือนกับที่เราเคยพูดแล้วเอาหมายของคำว่าอนุภาคเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราดูส่วนที่เป็นเส้นเล็กๆพอเพราะฉะนั้นถ้าไอ้ตัว DS ตัวนี้มันเล็กพอไหมครับคำถามที่บอกว่าจะเอาจากตรงไหนของ DS ก็จะหมดไปเพราะว่ามันจะมีลักษณะเกือบจะเป็นจุดแล้วมันเล็กมากไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องไปสงสัยว่าเอาจากปลายด้านซ้ายกับปลายด้านขวาแล้วตรงกลางมันจะแตกต่างกันเพราะว่าปลายด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยแทบจะติดเป็นจุดจุดเดียวกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็บอกว่าถ้าเราหาระยะจาก DS ไปถึง P เนี่ยแล้วเราพบว่าระยะห่างตัวนี้มีค่าเท่ากับ R แล้วเราจะนิยามเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแนวจาก DS ไปถึงจุด P เนี่ยเรียกว่าเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย R นะครับกฎของบิโอสวาร์ตบอกว่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากไอ้ชิ้นเล็กๆชิ้นเนี้ยนะครับจะมีค่าเท่ากับนะมิวศูนย์เป็นค่าคงตัวอันหนึ่งนะเราเรียกมันว่าสภาพซึมซับได้ทางแม่เหล็กของสุญญากาศความหมายก็คือว่าถ้าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นในอากาศหรือสุญญากาศเนี่ยนะครับมิวศูนย์ก็คือค่าในสุญญากาศตัวมิวศูนย์นี่จะมีลักษณะคล้ายๆกับเอพซิลอนศูนย์ที่เราพูดถึงตอนสนามไฟฟ้าใช่ไหมแต่ว่าเป็นค่าคงตัวที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กทำไมถึงใช้ชื่อคำว่าซึมซับได้อันนี้เป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์นะครับคือสมัยก่อนเนี่ยผมเคยเล่าไปแล้วว่าเราเชื่อว่าปรากฏการณ์ทางไฟฟ้ากับแม่เหล็กเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับของไหลอย่างเช่นกระแสไฟฟ้าเนี่ยเราก็ยังใช้คำว่ากระแสไหลใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมัยก่อนคนนึกเขาเชื่อว่าเป็นของไหลจริงเพราะนั้นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กเนี่ยเขาเอาไปโยงกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับของไหลทั้งสิ้นไอ้ตัวนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับลักษณะเหมือนการซึมซับของของไหลไปในตัวกลางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเรารู้ว่ามันไม่ใช่แล้วแต่เรายังคงใช้ชื่อเหมือนเดิมอยู่ก็คือใช้คำว่าสภาพซึมซับได้นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าpermeability นะ permeability แปลว่าการซึมซับได้ทางแม่เหล็กนะครับแต่ว่าปัจจุบันเราไม่ได้คือไม่ได้ไปจริงจังกับความหมายเรื่องความเป็นของไหลมันอยู่แล้วเพียงเดี๋ยวเรายังใช้ชื่อเหมือนเดิมนะเพราะว่าไม่งั้นเราต้องไปเปลี่ยนชื่อในตำราอะไรใหม่หมดซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากเราบอกว่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับมิวศูนย์ส่วน4พายคูณกับ i นะครับแล้วคูณกับ ds cross r นะ ds คือเวกเตอร์ความยาว cross r คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ชี้จาก ds เป็นจุด p หารด้วย r กำลังสองถ้าเราดูรูปร่างหน้าตาของเราดูรูปร่างหน้าตาของสูตรนี้นะครับเผินๆเราจะเห็นเลยว่ามันคล้ายกับกฎของคูลอมมากจำได้ไหมตอนที่เราสนามไฟฟ้าเนี่ยเราบอกว่าE สมมติใช้ DE ก็ได้มีค่าเท่ากับ K DQ ส่วน R กำลังสองคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วย R ใช่ไหมนะเวกเตอร์หนึ่งหน่วย R ก็คือเวกเตอร์ชี้ๆจาก Q ไปยังจุดที่เราจะหาสนามไฟฟ้าใช่ไหมครับสังเกตไหมถ้าเราไม่ดู
ไอ้สัญลักษณ์มันนะครับ K เป็นค่าคงตัว mu 0ส่วน 4 pi ก็เป็นค่าคงตัวเราจะเห็นว่าไอ้เทอมเนี้ยนะครับ IDS เนี่ยมันจะทำหน้าที่เดียวกับตัว DQ เลยใช่ไหมซึ่ง I คืออะไร I คือประจุต่อเวลาถูกไหมเพราะฉะนั้นเอาประจุต่อเวลาแล้วคูณกับระยะทางมันก็คือประจุคูณระยะทางต่อเวลาระยะทางต่อเวลาคืออะไรความเร็วใช่ไหมเพราะฉะนั้นประจุที่เคลื่อนที่ก็คือประจุที่มีความเร็วคือจุดกำเนิดสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับประจุที่มีความเร็วคือจุดกำเนิดของสนามแม่เหล็กตัวนี้ก็เทียบได้กับ R ตัวนี้เหมือนกันเลยเวกเตอร์1หน่วย R ตัวนี้ก็เทียบได้กับเวกเตอร์1หน่วย R ตัวนี้เหมือนกันเลยความแตกต่างที่สำคัญอยู่ตรงนี้ไอของสนามไฟฟ้าเนี่ยมันคูณกันเฉยๆแต่ของสนามแม่เหล็กเนี่ยอยู่ในรูปของ cross product หรือผลคูณเวกเตอร์ความยากมันอยู่ตรงนี้นะครับคือการที่มันมีผลคูณเวกเตอร์โผล่ขึ้นมามันทำให้การคำนวณเนี่ยยุ่งยากแต่ว่าความหมายของมันนี่คล้ายกันมากเลยสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กแล้วเดี๋ยวเราจะได้เรียนนะในตอนต่อไปว่าจริงๆแล้วไอ้ความคล้ายนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะแต่มันเป็นธรรมชาติของสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กเลยซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเราบอกว่าทั้งสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันแค่เหมือนเราดูหน้ามือกับหลังมือมันก็คือมือเหมือนกันเพียงเราจะดูจากมุมไหนแค่นั้นเองไหมครับพอได้อย่างนี้แล้วdB ตัวนี้คือสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากชิ้นนี้ชิ้นเดียวถ้าเราอยากจะหาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากทุกชิ้นใช่ไหมเหมือนเดิมถ้าเราดูสัญลักษณ์นี้เราก็น่าจะพอเดาได้แล้วว่า b ก็จะมีค่าเท่ากับ indicate dB ก็คือเอาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากทุกชิ้นมารวมกันแต่เนื่องจากว่ามันเป็นสนามแม่เหล็กที่เกิดจากชิ้นเล็กๆใช่ไหมครับพอมารวมกันมันก็คือการรวมกันแบบคณิตศาสตร์ก็คือใช้แคลคูลัสในการรวมใช่ไหมมันก็จะมีค่าเท่ากับมิวศูนย์ i ส่วน4พายในที่นี้เราจะพิจารณากรณีง่ายๆก่อนนะครับก็คือถ้าเราให้ i มีค่าเท่ากันหมดไม่ใช่ว่าวิ่งไปตามเส้นลวดแล้วมีกระแสอันอื่นเข้ามาแจมหรือว่าวิ่งไปแล้วแยกออกทำให้กระแสมันลดลงเรายังไม่สนใจนะครับเราสนใจว่าถ้าให้ i มีค่าเท่ากันหมดตลอดทั้งเส้นก่อนนะครับแล้ว ดังนั้นเราจึงสามารถดึง i ออกมานอกเครื่องหมายอินทิเกรตเพราะเราถือเป็นค่าคงตัวตลอดเส้นทางที่ประจุมันเคลื่อนที่ผ่านใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็เป็น ds cos กับ rด้วย r กำลัง2นี่คือกฎของฟิโอสวาสเราจะเขียนในรูป db ก็ได้นะครับหรือจะเขียนในรูปอินดิเกตก็ได้มีความหมายเหมือนกันคือกฎของฟิโอสวาสนะเป็นกฎที่เราใช้ในการคำนวณสนามแม่เหล็กนะคำนวณสนามแม่เหล็กในกรณีต่างๆซึ่งอันเนี้ยในวิดีโอเลคเชอร์ที่ผมให้ไปรวมทั้งแบบฝึกหัดที่ให้ไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีตัวอย่างเหล่านี้อยู่เยอะแยะเลยเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือไปดูนะครับว่าในกรณีเฉพาะต่างๆเนี่ยซึ่งจริงๆบางส่วนผมก็ให้เป็นเทสไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะคำนวณสมการนี้ได้ยังไงในนั้นผมจะอธิบายไว้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับวันนี้อันนี้คือวิธีการที่1ที่เราจะใช้ในการคำนวณสนามแม่เหล็กนะครับอีกวิธีหนึ่งซึ่งจะง่ายกว่าแต่ต้องมีสมมาตรปัญหานั้นต้องมีสมมาตรก็คือวิธีคือใช้กฎของแอมแปร์นะครับกฎของแอมแปร์ทีนี้เดี๋ยวเราคงมาดูว่าเวลามันหมดแล้วนะครับเราจะมาดูกฎของแอมแปร์ต่ออีกนิดนึงในคราวหน้านะครับว่ากฎของแอมแปร์คืออะไรทีนี้ในกรณีของกฎของแอมแปร์เนี่ยหลายๆกรณีมันค่อนข้างง่ายมากเพราะเอาผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเราจะคำนวณโดยใช้กฎของแอมแปร์เป็นไงโดยส่วนใหญ่นะถ้าเป็นเส้นลวดที่มีรูปร่างง่ายๆเนี่ย
ราก็เน้นใช้กฎของแอมแปร์คำนวณได้เลยเพราะไปใช้กฎของเบลสวัตมันจะยากแต่ถ้าเกิดมันไม่มีสมมาตรการใช้กฎแอมแปร์มันจะยากดีไม่ดียากกว่ากฎของเบลสวัตด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูที่สำคัญที่สุดก็คือดูว่าปัญหาของเรามีสมมาตรหรือเปล่าคล้ายๆกับตอนที่เราคำนวณโดยใช้กฎของเกาส์นะครับถ้าปัญหาเรามีสมมาตรเราสามารถใช้กฎของเกาส์ง่ายมากแต่ถ้าไม่มีปุ๊บเนี่ยใช้กฎของคูลอมอาจจะง่ายกว่านะเพราะฉะนั้นวันพุธนะผมจะมาพูดถึงเรื่องกฎของแอมแปร์ต่อแล้วจะพูดว่าแล้วไอ้ที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่ผมพูดว่าสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กเนี่ยดูแล้วมันคล้ายกันมากเลยแต่จริงๆมันไม่ได้แค่คล้ายนะครับมันมีความสัมพันธ์เรียกว่ามีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งเลยนะความสัมพันธ์นี้สามารถอธิบายได้ด้วยกฎอีกอันนึงที่เราเรียกว่ากฎของฟาราเดย์นะซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวเรียกว่าตัวขมวดรวมเลยว่าในที่สุดแล้วปรากฏการณ์ทางไฟฟ้ากับปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กเนี่ยมันมาเจอกันมันมาสัมพันธ์กันได้ยังไงนะแล้วมันจะนำไปสู่บทที่เรียกว่าเป็นข้อสรุปสุดท้ายในเรื่องทางไฟฟ้านะครับไฟฟ้าแม่เหล็กก็คือเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะผมจะพูดเรื่องของกฎของฟาราเดย์จบแล้วผมจะขึ้นเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก่อนนะครับถ้าใครไปดูตามหนังสือเนี่ยเขาจะขึ้นไฟฟ้ากระแสสลับก่อนแต่ว่าผมจะมาขึ้นเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก่อนเพราะว่าผมมองว่ามันต่อเนื่องนะครับแล้วเราค่อยปิดท้ายที่ไฟฟ้ากระแสสลับก่อนที่จะไปขึ้นเรื่องแสงต่อนะมีค่ะ